สวัสดีค่ะวันนี้รัฐผักหลังห้องชวนกันปลูกนะคะวันนี้รัฐก็จะพามาชมคลิปอัปเดตการปลูกพริกหวานสวิตเปปเปอร์นะคะตั้งแต่เก็บรายละเอียดที่เขาเริ่มออกผลให้เราวันแรกนะคะที่เราเห็นผลเนาะเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆมารับชมคลิปตั้งแต่ที่เขาติดผลออกดอกแล้วก็ไปถึงตัดกันนะคะก็ก่อนรับชมคลิปรัฐก็ฝากกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะกลับมาลงคลิปทุกวันนะคะเวลา 18:30 น.คลิปเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับทำสวนผักริมระเบียงหลังห้องของรัฐนะคะเนี่ยค่ะซึ่งจะเป็นการอยู่อพาร์ตเมนต์ที่เรามีระเบียงเราก็จะขอพื้นที่เล็กๆในการปลูกผักนะคะอันนี้ก็จะเป็นสวยมากนะคะก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะคะสวัสดีค่ะรัฐผักหลังห้องนะคะวันนี้รัฐก็จะเริ่มมาเก็บบรรยากาศรายละเอียดของดอกต้นพริกหวานสวิตเปปเปอร์ของเรานะคะต้นพริกหวานที่สีแดงสีเขียวสีเหลืองลูกใหญ่ๆนะคะอันนี้เราก็น่าจะเพาะ2สีเนาะเดี๋ยวเราก็จะดูว่าเขาจะติดดอกให้ติดดอกออกผลให้เราไหมนะคะเบื้องต้นเขาติดดอกแล้วนะคะเนี่ยค่ะรัฐเลยเอามาเก็บภาพบรรยากาศดอกพริกหวานไว้ให้เพื่อนๆได้ชมรายละเอียดกันนะคะก็คือเราก็จะเริ่มถ่ายคลิปเก็บรายละเอียดไว้ตั้งแต่ต้นพริกหวานออกดอกเนาะจนไปถึงว่าเขาจะติดผลให้เราได้เก็บกินไหมนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเป็นต้นพริกหวานของหลังห้องของเรานะคะช่อดอกข้างล่างที่เห็นกำลังเห็นอยู่นี้นะคะเขาบานแล้วเขาก็เหี่ยวปลายดอกแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเขาเหี่ยวปลายดอกแล้วเราก็จะรอลุ้นว่าเขาจะติดผลให้เราไหมนะคะเพราะว่าต้นพริกหวานเราเพิ่งปลูกครั้งแรกของผักหลังห้องของเรานะคะก็ต้นค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะเนี่ยค่ะก็เป็นวันแรกเนาะที่เราเก็บบรรยากาศเราก็จะนับที่เขาดอกบานแล้วเหี่ยวนะคะเป็นวันที่หนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเราก็รอดูว่าเขาจะออกไปเท่าไหร่เนาะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันที่7 กรกฎาคมนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็ต้นนี้เขาก็จะได้รับแสงแดดแล้วก็ออกช่อดอกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะบานแล้วก็มีตูมเรื่อยๆนะคะช่อดอกที่บานเหี่ยวแล้วเราก็รอลุ้นว่าเราจะมองเห็นผลเขาออกเป็นลูกพริกไหมนะคะเพื่อนๆเราก็รอลุ้นไปด้วยกันเนาะก็วันที่1ที่เขาเหี่ยวแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะติดวันไหนกันบ้างนะคะเพื่อนๆเราก็รอรับชมไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆคะและแล้วนะคะวันนี้เราก็จะได้เห็นลูกพริกหวานของเราแล้วนะคะเนี่ยค่ะเขาติดผลให้เราแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของการปลูกพริกหวานสวิตเปปเปอร์ในกระถางนะคะเนี่ยค่ะลูกเขาสีเขียวออกมาให้เราได้เห็นแล้วนะคะเพื่อนๆที่เมื่อวานเพิ่งจะเก็บรายละเอียดช่อดอกที่เขาเหี่ยวไปนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะช่อดอกที่เขาเหี่ยวไปแล้วเขาก็โผล่เป็นเมล็ดพริกให้เราแล้วนะคะ1เมล็ดเนาะที่ติดครั้งแรกของการปลูกต้นพริกหวานนะคะก็วันนี้ก็เป็นเก็บรายละเอียดวันที่2นะคะวันที่8เดือน7นะคะที่ต้นพริกหวานของเราเริ่มออกลูกแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็อันนี้จะเป็นดอกพริกที่ทั้งหมดของต้นนี้ที่เขากำลังออกลูกให้เรานะคะเขาก็จะมีลูกให้เราแล้วนะคะ1ต้นก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของผักหลังห้องมากนะคะที่ปลูกต้นพริกหวานแล้วก็ออกผลเนาะแล้วเราก็จะมารอลุ้นว่าเขาจะผลใหญ่ให้เราได้ตามรูปที่เราเพาะกันไหมนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็เป็นความ
ดีใจนะคะมีความสุขเนาะที่เห็นต้นพริกเขาออกลูกให้เราแล้วนะคะออกผลให้เราแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูเนาะว่าเขาจะให้เราได้กี่ผลอันนี้ก็รัฐจะคอยเก็บรายละเอียดจนไปถึงการได้เก็บกันนะคะเนี่ยค่ะก็เพื่อนๆรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทางช่องด้วยนะคะเดี๋ยวไว้มาอัปเดตพรุ่งนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลเขาติดอายุได้2วันแล้วนะคะเมื่อวานเขาน่าจะติดแล้วเนาะแล้ววันนี้เขาก็ใหญ่มาให้เราได้เห็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะชอบผลของพี่กวานนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นต้นพริกหวานที่อยู่ในกระถางใหญ่ซึ่งจะเป็นต้นเล็กเนาะที่เขาแตกกิ่งออกมาจากที่เขาหักนะคะซึ่งตัวนี้เขาก็เห็นไหมคะช่อดอกเขาจะเหี่ยวตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะมาดูว่าเขาจะติดให้เราไหมนะคะเราก็จะอัปเดตไปพร้อมกันกับต้นที่เขาติดผลให้เราแล้วนะคะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะอันนี้ก็เขากำลังเหี่ยวแต่เขายังไม่หลุดเนาะเราเลยไม่สามารถมองเห็นว่าเป็นผลพริกติดมาไหมนะคะออกเป็นเม็ดพริกเล็กๆให้เราได้เห็นกันไหมนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บรายละเอียดไปพร้อมกันเนาะเนี่ยค่ะถึงเราไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็รอลุ้นนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวรอให้เขาหลุดเราก็จะเห็นนะคะถ้าเขาติดไม่ติดส่วนอีกต้นนึงก็ติดแล้วเราก็จะรออัปเดตไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศต้นพริกหวานนะคะที่มีการเลี้ยงไส้เดือนไว้ข้างๆรอบๆกระถางนะคะเพื่อนๆบรรยากาศเช้าวันที่2ของต้นพริกหวานของเราติดลูกนะคะเพื่อนๆอันนี้1ต้นวันที่2เนาะเขาก็จะมองเห็นเป็นผลพริกหวานแบบชัดเจนมากเลยนะคะเนี่ยค่ะก็กลีบดอกที่เหี่ยวก็ยังติดผลเขาอยู่ยังไม่หลุดเนาะเพราะว่าเขาเพิ่งติดผลให้เรานะคะวันที่2ที่เราเก็บอัปเดตไว้นะคะและแล้วนะคะเราก็จะเจอเขาอีก1ลูกนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะอันนี้แสงค่อนข้างที่จะไม่ได้เนาะช่วงนี้เห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลูกที่2ของต้นเดียวกันนะคะเพื่อนๆเขาก็ได้2ต้นแล้วนะคะต้นนี้ก็โตกันตามติดผลตามมาได้2ต้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปอัปเดตต้นเล็กๆด้วยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นต้นที่1เนาะที่เขาติดผลได้2ผลแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเป็นการปลูกพริกหวานแบบง่ายๆนะคะเพื่อนลองทำตามได้เลยนะคะช่วงเขาออกดอกแล้วก็บำรุงด้วยฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมแล้วก็ปุ๋ยน้ำปุ๋ยกล้วยสุกนะคะก็บำรุงตามเทคนิคดีๆที่หลังห้องทำลงคลิปไว้เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนตามไปดูได้เลยนะคะเพื่อจะได้ปลูกผักในกระถางให้ติดผลแบบง่ายๆแบบรัดแบบนี้นะคะแบบผักหลังห้องของเราเนาะเดี๋ยวไปอัปเดตอีกต้นนึงเลยนะคะต้นเล็กเนาะอันนี้ต้นเล็กนะคะเราก็จะอัปเดตว่าเห็นไหมคะกลีบดอกเขาเหี่ยวแล้วเราก็จะมองเห็นเป็นเมล็ดพริกเล็กๆแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเราก็จะมองเห็นเขียวๆเป็นเมล็ดพริกที่อยู่ตรงกลีบดอกเหี่ยวของเขาแล้วนะคะก็ต้นนี้พริกหวานเราก็ออกผลให้เราแล้วนะคะ1ต้นนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเป็นต้นพริกหวานที่ว่าต้นเล็กเพราะว่าเขาหักต้นโตเขาหักนะคะแล้วเขาก็แตกกิ่งออกมาใหม่นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเป็นอันนี้เราเพิ่งมองเห็นเนาะก็เนี่ยค่ะต้นเล็กก็จะเป็นวันที่2ที่เราเพิ่งมองเห็นผลเขานะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาจะเขียวๆออกติดตรงปลายนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นลูกต้นพริกหวานนะคะก็ได้ทั้ง2ต้นแล้วเนาะทั้งหมดตอนนี้
วันที่2ที่เราอัปเดตเขาจะติดผลให้เรา3ลูกแล้วนะคะเพื่อนๆปลูกง่ายๆแค่ในกระถางเห็นไหมคะต้นเล็กนิดเดียวเขาก็ออกผลออกดอกให้เรานะคะเพียงแค่เราบำรุงดินให้ดีนะคะเพื่อนๆลองบำรุงดินสูตรตามฉบับรัดผักหลังห้องได้เลยนะคะเพื่อเราจะได้มีผักให้เรากินได้ตลอดทั้งปีหรือว่าปลูกผักอะไรก็ติดผลติดดอกนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็อัปเดตเป็นวันที่2แล้วนะคะของผลพริกหวานที่ติดเนาะเนี่ยค่ะส่วนอันนี้ต้นพริกหวานต้นเล็กนะคะเนี่ยค่ะกลีบดอกเขาใกล้จะหลุดแล้วเนาะเดี๋ยวเราลองเอาออกให้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะเป็นการที่อันนี้จะกลีบดอกพริกหวานนะคะซึ่งถ้าเขาติดแล้วกลีบดอกเขาก็จะหลุดเหี่ยวออกมาเราก็จะมองเห็นเป็นผลพริกหวานแบบนี้นะคะก็มีความสุขมากนะคะเช้านี้ก็มาเก็บบรรยากาศผลพริกที่กำลังติดผลเล็กๆให้เราได้เห็นกันนะคะส่วนดอกท่อด้านนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆเขาจะตรงต้นขั้วดอกเขาจะไม่มีให้เราเห็นผลแสดงว่านี่เขาไม่ติดผลให้เรานะคะเพื่อนๆก็จะเป็นบรรยากาศพริกหวานต้นเล็กอีกต้นหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะต้นเล็กๆเขาก็ออกผลให้เรานะคะเพื่อนๆเนี่ยต้นนี้เล็กมากนะคะเพราะว่ากิ่งเขาหักตรงนี้เนาะก็เป็นเล็กๆเราบำรุงดินดีสารอาหารหรือฮอร์โมนปุ๋ยฮอร์โมนน้ำเขาก็จะได้รับเต็มๆเขาก็ช่วยบำรุงให้ติดดอกออกผลได้นะคะอันนี้จะเป็นต้นเล็กๆเท่าเนี่ยค่ะความสูงเท่าฝ่ามือรัดเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะปลูกต้นพริกเล็กๆก็ติดผลให้เราได้จริงนะคะก็ลองทำตามแบบง่ายๆนะคะก็จะเก็บรายละเอียดกันเนาะก็เนี่ยค่ะเราเริ่มเห็นผลพริกแบบชัดเจนกันแล้วนะคะก็มีความสุขมากๆค่ะเนี่ยค่ะดูมุมนี้เนาะเนี่ยค่ะจะมีทั้งผลแล้วก็มีช่อดอกที่เขาเหี่ยวนะคะเนี่ยค่ะอันเนี้ยแล้วก็มีมดดำนะคะตอมพริกเห็นไหมคะน่ารักนะคะส่วนเช้านี้นะคะเนี่ยค่ะก็ไว้เก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าเราจะได้เก็บพาเก็บพริกหวานด้วยกันนะคะอัปเดตบรรยากาศของต้นพริกหวานที่ติดผลให้เราวันที่4แล้วนะคะเพื่อนๆต้นก็จะผลพริกก็จะออกใหญ่ให้เห็นแล้วนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะช่วงนี้บรรยากาศยามบ่ายๆนะคะหลังจากฝนหยุดตกเนาะก็ลมโชยเห็นไหมคะลมพัดปลิวนะคะก็เป็นบรรยากาศของชมพริกหวานนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ต้นใหญ่เนาะก็ลูกแรกก็ได้4วันแล้วนะคะก็ใหญ่มากนะคะนี่ลูกที่2นะคะที่ก็ติดเนาะใน1ต้นนะคะเนี่ยค่ะก็โตตามกันมานะคะเพื่อนๆก็อัปเดตวันที่4ให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะสวยงามนะคะก็จะเป็นพริกเห็นเป็นเมล็ดพริกใหญ่ๆแล้วนะคะลมพัดเห็นไหมคะสวยงามธรรมชาติมากค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตต้นพริกหวานนะคะสวีทเปปเปอร์ของเราก็คือ10วันแล้วนะคะติดผลให้เรานะคะลูกก็จะใหญ่มากแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะลูกก็จะใหญ่เนาะก็อันนี้จะเป็นลูกแรกที่เขาติดนะคะเห็นไหมคะก้านของกิ่งที่เขาติดเขาก็จะโน้มลงมาแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นลูกแรกที่เขาติดเนาะก็ลูกใหญ่แล้วก็เดี๋ยวลูกที่สองเขาจะอยู่ข้างบนนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นต้นเดียวกันเนาะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะใหญ่เหมือนกันนะคะลูกที่สองเนาะเนี่ยค่ะก็เขาก็จะอยู่ริมระเบียงของเรานะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นพริกหวานติดผลให้เรา10วันแล้วนะคะสวยงามมากนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็เขาก็จะมีดอกบานกับดอกที่เหี่ยวเนาะที่เขายังไม่ติดไม่แน่ใจว่าเขาจะติดให้เรา2ผลไหมนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นการอัปเดต10วันผ่านมาเนาะเราก็เดี๋ยวนานๆอัปเดตไปจนถึงพาเก็บให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยนะคะสมบูรณ์มากค่ะ
เดี๋ยวพาไปดูต้นเล็กด้วยกันนะคะต้นเล็กเขาค่อนข้างที่จะลูกเล็กเนาะเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นต้นเล็กของต้นพริกหวานเหมือนกันนะคะนี่จะเป็นต้นเล็กๆนะคะนี่เราจะเอามากันไม่ให้นกเขามาเดินหากินตรงนี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะเหยียบกิ่งของเราเผื่อเขาหักนะคะอันนี้ต้นเล็กนะคะเขาก็จะติดหลัง1วันนะคะก็จะเป็น9วันก็ถือว่าก็กำลังสมบูรณ์ออกมามีติดผลให้เราเห็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะก็อัปเดตพริกหวานกันนะคะผลพริกหวานเนาะวันนี้ต้นผลของพริกหวานของเรา13วันแล้วนะคะรัฐก็จะมาอัปเดตนะคะแล้วเราก็จะมีผลใหม่ติดมานะคะแบบนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆเล็กๆที่เขาดอกกลีบดอกเขาหลุดไปแล้วเขาก็จะเห็นผลของพริกหวานที่ติดเล็กๆให้เราแบบนี้นะคะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะก็เราก็จะรู้เลยนะคะว่าเป็นช่อดอกช่อพริกที่เขาติดให้เราแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็ให้ดูใกล้ๆกันเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็13วันแล้วเนาะต้นพริกหวานที่เขาออกลูกให้เรานะคะเนี่ยค่ะลูกเขาใหญ่มาเรื่อยๆแล้วนะคะต้นนี้ทั้งหมดก็จะได้3ต้นแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะต้นพริกหวานของเรานะคะก็มาอัปเดตบรรยากาศที่พริกหวานของเราต้นนี้กำลังออกอีก1ลูกเป็น3ลูกนะคะต้นนี้เนาะก็รออัปเดตต้นไปเรื่อยๆนะคะว่าจะได้กี่ลูกกันนะคะต้นพริกค่ะวันนี้ผลของพริกหวานของเรานะคะชิลีเปปเปอร์ก็ได้20วันมาแล้วนะคะเพื่อนๆใหญ่เท่าจะเริ่มเท่าไข่ไก่แล้วนะคะเนี่ยค่ะก็ใหญ่มากแล้วนะคะก็อันนี้จะเป็นลูกแรกเนาะที่เขาให้ผลผลิตทางสวนผักหลังห้องของเรานะคะเนี่ยค่ะก็ลูกที่2จะค่อนข้างที่จะสวยนะคะซึ่งเขาจะอยู่ข้างนอกเห็นไหมคะเขาจะได้ทรงแบบว่าพริกหวานใหญ่ยาวนะคะเนี่ยค่ะก็เขาก็จะติดระเบียงเนาะเราก็จะใช้เชือกมัดไว้นิดนึงนะคะเพราะกลัวลมพายุช่วงนี้เดี๋ยวเผื่อคอหักนะคะก็ยึดเขาไว้นะคะเพราะลูกเขาใหญ่เนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะต้นเขาผลเขาจะน่ารักสวยเหมือนลูกแอปเปิ้ลเลยนะคะเพื่อนๆก็ขั้วเขาก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็ใหญ่นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอันนี้ขั้วเนาะก็มาอัปเดตผลของพริกหวาน20วันแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะโคนต้นเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะโคนต้นเราก็จะเลี้ยงไส้เดือนด้วยเนาะซึ่งเราปลูกในขวดพลาสติกง่ายๆ6ลิตรนะคะเพื่อนๆลองทำตามได้นะคะเนี่ยค่ะก็เราก็จะไว้ริมระเบียงเนาะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวนะคะเห็นไหมคะก็ลูกเขาใกล้จะได้เก็บแล้วนะคะเพื่อนๆแค่นี้ก็พอทำกับข้าวอาหารแล้วนะคะแต่เราไว้น่าจะไว้สัก1ลูกเนาะไว้เขาสุกแดงแล้วเราก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไปไว้เพาะต่อไปนะคะเพราะต้นนี้เราก็จะเพาะจากเมล็ดผลสดนะคะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะก็ไว้มาอัปเดตอีกทีนึงนะคะอันนี้20วันแล้วนะคะผลพริกหวานของเราค่ะและแล้วเราก็จะมาอัปเดตพริกหวานของเรานะคะที่เขาออกลูกให้เราตั้งแต่แรกเห็นที่เราเห็นผลเขาตั้งแต่แรกเห็นติดเนาะก็วันที่9เดือน7นะคะตอนนี้เขาก็สุกมากแล้วนะคะพอดีรัดก็เพิ่งออกมาเนาะเขาก็ช่วงที่เขาสุกจากที่น่าจะประมาณจากที่เขาออกผลเล็กๆนะคะก็จะประมาณ 30-40 วันนะคะเขาก็จะเริ่มสุกแล้วตอนนี้เขาก็คือสุกแดงจัดมากนะคะซึ่งตอนนี้ตั้งแต่ที่เขาออกผลเล็กมาก็น่าจะได้ประมาณ45กว่าวันแล้วนะคะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะซึ่งก็เดี๋ยวรัฐก็จะพาเพื่อนๆไปเก็บกันเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะมาเนาะอัปเดตว่าวิธีการปลูกพริกหวานแบบไหนให้ได้ผลนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเด็ดกันเลยนะคะเดี๋ยวพาไปตัดเนาะเราต้องใช้กรรไกรตัดนะคะซึ่งเราก็จะมีทั้งหมด3ลูกนะคะลูกที่สุกแล้วเนาะแล้วก็
อันนี้นะคะนี่ลูกใหญ่นะคะแต่ลูกใหญ่เขาค่อนข้างที่จะด้านบนเขาโดนแดดเยอะนะคะเห็นไหมคะซึ่งเราก็ไม่ได้ดูเนาะตอนนั้นก็ปล่อยให้เขาสุกมากแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆตัดแล้วก็ค่อยมาดูอันนี้นะคะจะเป็นลูกที่เขาออกใหม่ให้เรานะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเป็นผลพริกหวานที่ออกให้เราอีก2ผลนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ1ลูกแล้วก็ลูกใหญ่ตรงนี้นะคะซึ่งก็เดี๋ยวตรงช่วงนี้เดี๋ยวรัดก็จะเริ่มมัดเขาไว้นะคะเพราะเดี๋ยวกันเขาหักเนาะเหมือนล็อตแรกแบบนี้รัดก็จะมัดเขาไว้นะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะลูกโตเนี่ยค่ะก็เพื่อนๆสามารถปลูกตามรัดได้แบบง่ายๆนะคะพริกหวานที่เราปลูกแล้วเห็นเขาออกผลสุกแบบนี้เราก็จะมีความสุขนะคะเราก็จะปลูกง่ายๆโดยเนี่ยค่ะให้เพื่อนๆดูนะคะต้นเขาอันนี้จะเป็นกระถางขวดน้ำ6ลิตรเล็กๆแค่นี้นะคะซึ่งรัดก็จะเลี้ยงมีปุ๋ยไส้เดือนให้เขาด้วยเนาะก็เลยมีเศษผลไม้ที่รัดเอาไว้ให้เขานะคะอันนี้จะเป็นต้นที่ออกลูกใหญ่2ลูกนะคะส่วนต้นนี้นะคะอัปเดตเป็นต้นเล็กเนาะซึ่งเขาจริงๆเขาต้นโตแต่ว่าเขาหักไปส่วนนี้เขาก็จะออกแทงกิ่งใหม่ด้านนี้ก็เลยลูกเขาได้เล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้ลูกนี้เรายังไม่ตัดเนาะเราจะขอตัด2ลูกให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆลองทำตามง่ายๆนะคะสูตรปลูกหรือเพาะตั้งแต่เพาะเมล็ดรัดก็ทำไว้ให้เพื่อนๆแล้วเนาะในเพลย์ลิสต์ชวนปลูกผักนะคะสามารถไปตามดูได้แล้วก็พวกฮอร์โมนบำรุงต่างๆรัดก็ใช้ฮอร์โมนนมสดฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนกาแฟราดรสนะคะกับกาแฟเพื่อนๆลองทำตามได้เลยนะคะเนี่ยค่ะช่วงออกดอกออกผลเราก็สามารถใช้ปุ๋ยหมักเปลือกเงาะเนาะเพื่อให้เขาติดดอกออกผลนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ลำต้นเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถปลูกได้ใหญ่แบบนี้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็ถือว่าใหญ่นะคะลูกนั้นใหญ่มากแล้วก็กิ่งนี้เขาจะโน้มลงมานะคะแล้วเขาก็กำลังจะติดลูกให้เรานะคะเดี๋ยวเราจะพาดูนะคะอันนี้จะเป็นริมระเบียงผักหลังห้องของเรานะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะลูกเขาเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปตัดกันเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเราก็ได้กรรไกรมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นกรรไกรเนาะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัดที่ขั้วเลยนะคะเพราะว่าเขาลูกใหญ่เนาะเราจะเด็ดไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวเขาน่าจะตกลงไปข้างล่างนะคะเพราะว่ารัดใช้มือเดียวเนาะก็เดี๋ยวตัดกันเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็พาตัดพริกหวานกันวันนี้นะคะเสียดายลูกนั้นเขาเหี่ยวไปเนาะต้องได้แล้วนะคะเพื่อนๆตกลงไปแล้วแล้วเราก็ตัดพริกหวานผลผลิตจากผักหลังห้องของเราลูกที่1นะคะก็ถือว่าสมบูรณ์นะคะลูกนี้ก็คือลูกแรกที่เขาติดผลให้เรานะคะเดี๋ยวจะพาไปตัดลูกที่2ซึ่งเขาก็จะโดนแดดเยอะแล้วเขาก็สุกมากจนเขาเหี่ยวนะคะก็เลื่อนขึ้นข้างบนนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะคั่วเขาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวรัดลองเด็ดคั่วเขาดูว่าจะได้ไหมนะคะเพราะว่าก้านเขาไม่มีให้เราตัดนะคะตรงคั่วตรงนี้นะคะนี่ค่ะแต่ว่าใช้กรรไกรตัดดีกว่านะคะเพื่อให้ก็ตกลงไปข้างล่างเนาะค่อนข้างที่จะยากนะคะอันนี้เขาอยู่นอกระเบียงเห็นไหมคะเราก็จะขอตัดเลยนะคะตกลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้จะเป็นลูกใหม่ของเขาเนาะให้เพื่อนๆดูเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นลูกใหม่ของเขานะคะก็ถือว่าผลผลิตออกดีนะคะต้นหนึ่งก็ออกลูกให้เราแล้ว4ลูกเนาะก็เดี๋ยวเขาก็จะออกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเลื่อนเชือกตัวนี้มามัดยึดตรงนี้ให้เขาไว้นะคะเพื่อไม่ให้เขา
หักเนาะเขาจะได้มีที่ยึดเพราะน้ำหนักเขาค่อนข้างเยอะนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวรัดเก็บลูกที่ตกก่อนนะคะนี่แล้วเราก็ได้แล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆสวยเลยแต่ว่าตรงนี้เขาเหี่ยวก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราเก็บช้ามากประมาณ45วันถึง50วันเลยนะคะก็เนี่ยค่ะก็จะเป็นบรรยากาศพาปลูกเก็บพริกหวานแบบง่ายๆที่สวนผักของเรานะคะเช้านี้เนาะก็เป็นบรรยากาศริมระเบียงนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะสวยๆแบบนี้นะคะสีสดมากเนี่ยค่ะเพื่อนๆลองปลูกทำตามได้เลยนะคะก็จะมีความสุขในทุกครั้งที่เราเข้าสวนผักเนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็เป็นการปลูกแบบง่ายๆนะคะก็สำหรับคลิปวันนี้รัฐก็ขอจบคลิปด้วยภาพผลพริกหวานสุกแดงจัด2ลูกแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวตัวนั้นถ้าเขาสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆอีกทีนึงเนาะว่าเขาเป็นแบบไหนนะคะก็สำหรับคลิปวันนี้รัฐก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามรับชมคลิปเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขแล้วก็ได้กำลังใจที่อยากจะปลูกผักเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ออกผลผลิตมาเป็นแบบนี้นะคะก็เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย Thank you for watching my video See you again next time บ๊ายบาย